สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับนะก็ EP นี้เพลินๆครับไม่มีอะไรมากนะครับEP นี้นะครับผมจะเล่าถึงหมาตัวที่สองนะครับนะก็มีคนเคยถามมานะครับผมว่าทำหมาแล้วได้เงินหรือเปล่านะครับEP นี้จะเล่าถึงคัพเค้กนะครับนะคัพเค้กนี้จะเป็นหมาตัวที่สองนะครับผมของทางครอบของผมนะครับผมที่ผมเลี้ยงมานะครับคัพเค้กผมซื้อมาผมในราคา16,000นะครับช่วงนั้นนะครับผมถือว่าแพงนะครับผมสำหรับผมนะครับนะหลายปีมาแล้วนะครับคัพเค้กก็น่าจะเกือบ6ปีแล้วครับเนี่ยครับกินกาแฟกันนะครับยามเช้าตอนนี้เวลาประมาณ7 โมงนะครับ7 โมง7 โมงนะครับผมก็ไม่เช้าเท่าไหร่เนาะไม่เช้าเท่าไหร่7 โมงก็กำลังดีครับผมนั่งจิบกาแฟไปนะครับได้แล้วครับกาแฟร้อนครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับ EP นี้ก็มีหลายคนถามนะครับผมมีหลายคนสงสัยนะครับว่าทำหมามันได้ตังค์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยคัพเค้กนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างนอกบ้านนะครับนะโอเคครับไปกันเลยอ๋อชื่นใจครับร้อนๆครับเอาคัพเค้กมาแล้วนะครับนะปล่อยคัพเค้กแล้วนี่กาแฟของเราพอวางกาแฟกันนี่คัพเค้กนะครับคุณยายคัพเค้กนะครับนะดูอาวุธประจำกายของผมนะครับผมไว้ถมขี้แมวนะครับโคตรเยอะเลยแมวเนี่ยครับก็สำหรับคัพเค้กนะครับผมก็มีหลายคนถามนะผมว่าคัพเค้กทำเงินให้ผมกี่คอกแล้วแล้วเลี้ยงหมานี่มันได้เงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะก็ผมจะแบบเร็วๆเลยคัพเค้กนี่จะสีเป็นสีบูฟอนต์นะครับผมสีบูฟอนต์ตรงหูเนี่ยตรงหูเนี่ยตรงหูตรงนี้นะครับตรงปากตรงอะไรเขาตรงเนี้ยจะเป็นสีบูนะครับสีบูนะครับได้ยินเสียงไหมนะครับเสียงหมาเพื่อนบ้านนะครับผมมันหอนนะครับพอดีเจ้าของเขาไปขายก๋วยเตี๋ยวนะครับมันหอนครับต่อครับก็คัพเค้กนะครับผมก็ทำเงินให้ผม6คอกนะครับ6คอกนะครับผมแต่ละคอกนะครับผมก็มีลูกแต่ละตัวนะผมก็มีตายบ้างนะครับผมส่วนคอกแรกนะครับผมคอกแรกนี้14ตัวเนี่ยจะรอดประมาณ11ตัวนะครับผมที่เหลือนะผมที่เหลือได้ขายหมดเลยนะครับท
ที่เหลือได้ขายหมดเลยแล้วก็คอกที่2 10ตัว10ตัวก็มีตายบ้างตาย2ตัวได้ขาย8ตัวแล้วก็คอกที่3นี่8ตัวนะครับแรกๆเนี่ยแม่หมานะผมทุกตัวนะผมว่าลูกมันเยอะนะครับลูกมันเยอะแล้วมันก็จะลดพอมาคอกที่4นี้จะเยอะขึ้นคอกที่4นี้13ตัวครับโอเคครับเนี่ยคอกที่4คอกที่5 8คอกที่6คอกที่6นี่10ช่วงนั้นนะครับผมเศรษฐกิจนะครับผมมันไม่ได้แย่ขนาดนี้นะครับมันขายง่ายนะครับผมมันขายง่าย15,000นะครับผม15,000ตัว15,000นี่คือไม่พอกันนะครับไม่พอกันขายตัว15,000ไม่พอกันขายก็ช่วงนั้นผมก็จะราคาสูงสุดของผมก็ไม่เยอะครับตัวละ40,000ตัวละ40,000นะครับสำหรับตัวที่เป็นสวยสุดนะครับผมตัวเฟิร์สตัว M1 M2 นะครับตัวที่สวยที่สุดนะครับก็จะราคาประมาณนี้ก็จะได้อยู่นะครับผมแล้วก็ผมก็จะขายตามความสวยนะครับผมก็สมมติว่าผมตั้งตัวผู้เนาะ M1 M2 M3 M4 นะครับผมก็จะขายไล่ตามราคาเลย M4 ก็ราคาต่ำสุดM3 M2 M1 ครับผมแพงขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ส่วนตัวเมีย F นะครับฟีเมลนะครับผมฟีเมล F ก็ผมก็จะเหมือนกันครับผม F1 F2 F3 F4 ผมก็จะขายไล่ตามราคาเลยครับผมก็มีบางข้อครับผมที่ขายได้ราคาสูงบางข้อก็ราคาก็ต่ำลง 25,000 อย่างเงี้ยมันแล้วแต่ช่วงนะครับผมถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราไม่ปล่อยเลยนะผมมันก็โตขาคอกครับผมมันก็โตขาคอกมันก็โตขาคอกเรามีโอกาสเราก็ปล่อยเลยมีโอกาสเราก็ปล่อยเลยก็ถามว่าเงินขายได้ไปไหนส่วนใหญ่ก็ใช้หนี้นะครับผมหมุนในครอบครัวนะครับผมก็มีเก็บบ้างเป็นบางช่วงไม่ได้เก็บบ้างนะครับผมจ่ายงวดรถงวดลาหมดครับผมค่าบงค่าบ้านครับผมครับก็คัพเค้กนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นหมาตัวที่2ผมนะครับเป็นหมาตัวที่2ก็ถือว่าตอนนี้ผมก็ให้นางเกษียณแล้วสงสารครับเพราะว่ามีลูกตั้ง6คอกแล้วก็ขอพักก่อนประมาณนี้ครับอ้วนไหมครับครับเคครับก็นั่นแหละครับช่วงนั้นคือเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่ขนาดนี้ครับผมมันขายง่ายครับผมขายแป๊บเดียวถ้าพูดถึงว่าราคา15,000นะครับผมไม่พอกันครับราคา15,000นี้ขายดีครับไม่พอกันสบายเลยครับขายแบบปิดดิวปิดจ๊อบปิดจ๊อบปุ๊บรอส่งพร้อมกันเลยครับผมช่วงนั้นแบบว่ามันนะครับผมขายดีขายมันขายดีแล้วก็ขายมันครับง่ายครับผมมีแรงครับผมมีแรงที่จะบีบต่อมีแรงที่จะทำต่อครับตอนนั้นทุกวันนี้นะครับผมใครที่ทำนะครับผมว่าเน้นดีกว่าครับเน้นทำนะครับผมถ้าแบบว่ากำลังน้อยแบบคอกไม่ใหญ่ฟาร์มไม่ใหญ่มากก็เน้นเอาครับสำหรับความคิดส่วนตัวผมนะเพราะว่าตลาดมันไม่เหมือนแต่ก่อนละตลาดมันเงียบครับครับประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าเลี้ยงหมาแล้วขายได้ตังค์หรือเปล่านะครับผมแล้วก็
ถ้าเราทำออกมาแล้วมันจะขายได้ไหมครับก็ประมาณนี้ครับผมมันอยู่ที่ช่วงนะผมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะครับตอนนี้อ่ะคนกำลังคนซื้อน่ะมันน้อยครับคนกำลังซื้อมันน้อยนะครับผมมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับผมมันขายง่ายครับแต่ก่อน ครับก็ประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะผมก็เผื่อบางช่วงบางตอนนะผมมีประโยชน์นะครับผมนะคลิปก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกับคัพเค้กนะครับนี่คัพเค้กนะครับนี่ครับผมโอเคครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับ EP หน้าว่ากันใหม่ครับผม EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ